ชาวเน็ตต่างชาัดเดือดร้องปลดอาชีพทนายเดชาข้ามประเทศหลังดูแลคดีแตงโมจากกรณีเมื่อวันที่26เมษายนตำรวจภูธรภาคงได้ถแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมณห้องประชุมอมรวิวัตรอาคารอเนกประสงค์ภูธรหนึ่งยืนยัน ยังไม่ใช่การปิดคดีเป็นการสารุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนเป็นคนบนเรือสปีดโบ๊ทและคุณซื้อเพื่อส่งให้อัยการจังหวัดน,นนทบุรีและสรุปสาเหตุเสียชีวิตว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำต่อมาทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมได้เปิดเผยภายหลังตำรวจสรุปสำนวนคดีด้วยว่าเชื่อว่าตำรวจมีหมัดเด็ดมากกว่านั้นอีก ขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจเรียกว่าโดยรวมแล้วพึงพอใจกับการถแถลงข่าวของตำรวจงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาถล่มเป็นจำนวนมากเพราะหลายคนมองว่าการสรุปคดียังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรล่าสุดมีชาวเน็ตจีนรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงทนายเดชาผู้ด,ดูแลคดีแตงโมโดยแปลได้ประมาณว่า ฉันขอโทษแต่ทนายคนนี้ได้ทำลายจรรยาบรรณของวิชาชีพและขาดความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้อีกต่อไปได้ปลดปลดเขาออกไปงานนี้ทำเอาหลายคนจับตาว่าทนายเดชาจะฟ้องชาวเน็ตรายนี้ข้ามประเทศอีกไหมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ